Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่11ตุลาคม2022ซีรีส์พระเยซูทรงเป็นความปรารถนาเดียวในใจวันที่4พระเยซูทรงปรารถนาให้เรารักคำเดียวช่างมีความหมายลึกซึ้งเพราะเมื่อมนุษย์รักสิ่งใดหัวใจของเขาก็จะไล่ตามสิ่งนั้นเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งใดหัวใจของเราก็จะเชื่อฟังสิ่งนั้นเราล้วนมีชีวิตอยู่และยอมตายเพื่อสิ่งที่เรารักและสำหรับคริสเตียนพระเจ้าทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ที่สุดของเราพระองค์ทรงเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของเราแต่แนวคิดเช่นนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่ใครสักคนจะดำเนินชีวิตตามทุกเวลาได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้ถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตเช่นนั้นโดยลำพังพระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรามากพอกับที่เราเป็นกังวลอันที่จริงพระองค์ทรงยินดีและตื่นเต้นที่จะดูแลชีวิตและจิตวิญญาณของเรายิ่งกว่าเราคิดเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงเชี่ยวชาญในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และพระองค์จะทรงกระทำให้เราสมบูรณ์พระธรรมมาระโกบทที่12ข้อ28ถึง31มีธรรมจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูจึงตัดตอบเขาว่าพระบัญญัติอันดับแรกคือโอชนชาติอิสราเอลจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้พระบัญญัติข้อแรกและข้อใหญ่สุดบอกเราถึงท่าทีแห่งความปรารถนาที่เราควรมีต่อพระเจ้าในพระบัญญัติข้อนี้เองที่ทำให้เราเห็นถึงความคาดหวังที่พระเยซูทรงมีต่อเรื่องความปรารถนาฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงบรรยายถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดและดูเป็นไปไม่ได้ที่สุดในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านสำหรับหลายคนแล้วรักคือคำที่เราเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณคำว่ารักนั้นอาจมีความหมายมากมายที่ซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามรักสำหรับพระเจ้าคือสิ่งที่จำเพาะเจาะจงยิ่งเป็นความรักที่พิเศษและมีไว้เพื่อพระองค์เพียงผู้เดียววันนี้ลองถามตัวเราเองดูว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแรกเริ่มของเราหรือเปล่าพระองค์ทรงเป็นความปรารถนาแห่งหัวใจของเราหรือเปล่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอันแท้จริงของเราหรือเปล่าทรงเป็นความปรารถนาแห่งจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าพระเจ้าทรงเป็นความรักหนึ่งเดียวของเราหรือเปล่าทรงเป็นความปรารถนาแห่งความคิดของเราหรือเปล่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอันเต็มล้นของเราหรือเปล่า
พระองค์ทรงเป็นความปรารถนาแห่งชีวิตของเราหรือเปล่าในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ16ถึง17กล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงหากคำตอบของเราทำให้เรารู้สึกท้อใจจงเข้มแข็งและอย่าหวั่นไหวเพราะวันนี้เราต่างดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและทรงประทานความสามารถเพื่อให้เราจะรักพระองค์ในยอห์นบทที่17ข้อ17กล่าวว่าพระเยซูทรงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงแยกพวกสาวกของพระองค์ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงอัครทูตเปาโลเองก็ได้กล่าวความจริงนี้ใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23ถึง24ว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารักพระเจ้าตามพระมหาบัญชาข้อแรกได้หรือเปล่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเราอย่างไรเพื่อเราจะรักพระองค์ได้ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักทั้งปวงขอทรงช่วยนำเราให้ได้รักพระองค์ขอทรงประทานความสามารถเพื่อเราจะรู้จักพระองค์และรักพระองค์ได้เราขอมอบทั้งหัวใจของเราให้แด่พระองค์มอบให้พระองค์เป็นความปรารถนาเดียวในหัวใจของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู